สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญได้นัดกับเพื่อนจากกรุงเทพอะค่ะว่าจะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ด้วยกันนะคะแต่ว่าโชคไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าฝนตกตลอดทางเลยนะคะก็ทำให้อุณหภูมิบนยอดดอยเนี่ยลดลงจนถึง10องศาเลยค่ะตามพวกเรามาประจนความหนาวด้วยกันนะคะนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปต้องเหมือนแบบเข้าไปแบบนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะรู้จักกับผู้นําชุมชนไอ้แบบยังลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยรูปไปสร้างภาพว่าหนาวแล้วโอเคแค่นั้นเราก็ถือว่าเราผ่านอะไรกี่ตรงนี่ได้เป็นหมอกๆอย่างงี้ฟุ้งๆเชียงใหม่หนาวแล้วคือเราไม่ชอบคำนี้เลยอ่ะพี่น้อยน้ำทีมเลยตรงนี้เข้าไปตรงนี้ทั้งซอกๆเนี่ยไปเทลกับคนนั้นไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าขาลงมาเราจอดรถตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้เป็นอุทยานใช่ไหมหรือเปล่าหรือโดไม่แน่ใจอุทยานเป็นหออะไรจ้าเออเมด้าจ้าถ้ามันมีที่จอดแบบเรียบร้อยอ่ะแล้วมีคนถ่ายแล้วสี่คนดีบนถนนแค่เนี้ยนะไปลงยูทูบเนี่ยใส่เสียงได้ไหมเย็นเย็นตอนนี้พวกเราก็มาถึงลานจอดรถแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือว่าทุกคนต้องไปถ่ายรูปกับเครื่องไอตัววัดอุณหภูมิมาค่ะที่ผมบอกว่ายอดดอยวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพื่อนบางคนขอเครื่องกันหนาวเพิ่มนะคะสงสัยว่าไม่ไหวแน่ๆเลยเสื้อกันหนาวตัวเดียวนะคะต้องหาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายอะค่ะเพราะหนาวมากเพื่อนๆเห็นหมอกที่กำลังปลิวมาไหมคะบ่งบอกได้เลยค่ะว่าหนาวมากขนาดเรามีร่มแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะมันก็จะมีทางเดินนะคะให้ทุกคนเดินเพื่อที่จะไปสู่จุดสูงสุดของยอดดอยค่ะต้องไปไกลอีกกี่ประมาณกี่เมตรอะThank you.
เดินลัดเลาะในป่าไปถึงที่จอดรถค่ะขอโทษนะเมนูใหม่ยำเซอร์รี่นะเดี๋ยวไปลองที่บ้านเพราะเราคิดอยู่ว่าเซอร์รี่เอาไปทำอะไรกินนะแล้วเอาไปปั่นส่วนใหญ่อ้อแต่ว่าฉันก็ไม่เคยThank you.
3ถุง50นะคะค่ะเพื่อนๆก็ได้ของฝากกันคนละถุง2ถุงนะคะส่วนเพื่อนคนนี้ตั้งใจจะซื้ มันม่วงหิ้วขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯค่ะค่ะการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องกระชับเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องส่งเพื่อนขึ้นเครื่องที่สนามบินประมาณบ่าย 3:30 อะค่ะก็ใช้เวลาในการเที่ยวบนดอยประมาณครึ่งวันนะคะคิดว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะบอกว่าบ้านเราอ่ะ